สวัสดีครับพบกับช่อง Bit Investment นะครับสำหรับในตอนนี้ก็เป็นตอนที่75นะครับผมมีความรู้สึกว่าเสียงมันจะก้องๆนะแล้วก็เสียงแอร์ดังมาก ที่ใหม่ต้องขอไปเพื่อนๆถ้าสร้างความรำคาญให้นะเดี๋ยวฟีดแบคให้ผมนิดนึงแล้วกันว่าอะไรยังไงต้องปรับปรุงนะเดี๋ยวผมจะได้ไปปรับปรุงนะแต่เสียงแอร์ดังจริงๆคิดถึงกันไหมอ่ะก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาเดี๋ยวผมขอให้ไปฟังคำเตือนก่อนแล้วกันนะครับคำเตือนแม้ผู้นำเสนอจะพยายามศึกษาข้อมูลอย่างดีที่สุดโดยใช้ข้อมูลในอดีตข้อมูลทางเทคนิคและความคิดเห็นส่วนตัวเพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเท่านั้นไม่สามารถยืนยันผลตอบแทนในอนาคตได้หากในอนาคตมีความเสียหายเกิดจากการลงทุนผู้นำเสนอขอชี้แจงว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในผู้ประกอบการนั้นๆเป็นเพียงผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาตามที่ผู้ประกอบการดังกล่าวได้ประกาศหรือโฆษณาไว้การลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลทุกประเภทมีความเสี่ยงหากไม่สามารถรับความเสี่ยงได้ไม่แนะนำให้ลงทุนโดยเด็ดขาดเนื่องจากมีโอกาสสูญเสียเงินเต็มจำนวนได้มีคนเข้ามาจอยในช่องแล้วนะคุณบ๊อบบี้บอกรอเพลานี้มานานแล้วครับแหมกระแสการเกตเนี่ยนะไม่ธรรมดาไอพีทบอกว่าออค่าพี่บิดเห็นไหมพี่บิดรู้จักนะไอ้ออเจ้าอะไรเนี่ยแล้วก็คุณประกาศิษย์คนนี้นี่เป็นบอทของกลุ่มบิดอินเวสเมนต์เลยนะหาข่าวมาให้ตลอดขอบคุณมากนะครับคุณประกาศิษย์แล้วคุณภาพฝันบอกว่าคุณบิดแรปอโยธยาได้หรือไม่ยังไม่ได้ดูอ่ะมันร้องยังไงอ่ะส่งลิงก์ให้ดูเลยดีแล้วก็นุสคุณดีนบอกโยทีเลียนคืออะไรอ่ะแรปยุทแรปอโยธยาแหมกระแสการะเกดนี่แรงจริงๆนะก่อนอื่นขอไปดูราคากันหน่อยไหมหลายๆคนคงจะกระอักเลือดเอาคอนเนคเทเซอร์อะไรบิตคอยน์มาร์เก็ตแคปตกลงมาต่ำกว่า10,000ละ9,900นะก็แดงทั้งหมดอ่ะแต่ดูตัวนี้สิโอ้โหแดงลบลงไป 12% ราคานี่ช่างแบบว่านี่มันก่อนเหมือนมอนเดโลมันขึ้นมานะแล้วมันก็ลงไปใช่ไหมดูราคา EOS ก็ช่างเอ้ยเนมมันกระเดกกระเตื้องขึ้นมาแฮะเนมก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะถ้าผมมีผมก็จะช้อนคือตอนนี้ก็ออนเซลหลายตัวเป็นครั้งแรกที่ผมเข้ามาดูแล้วไอ้ตัวดิจิดาวเนี่ยมันแดงกับเขาปกติคนหนึ่งก็แดงแล้วมันจะเขียวไอ้ตัวเนี้ยเป็นประหลาดมากดูซิมีใครเขียวบ้างเนี่ยซีดีแล็บโทเค็นไม่รู้จักว่ะโหตั้ง 24% ก็มีเนมฮะผมดูอันนี้เป็นเทรนที่น่าสนใจดูที่ Global Chart นะตัว Global Chart เนี่ยถ้าเพื่อนๆดูจากตรงนี้นะจะเห็นว่าไอช่วงที่มันเป็นจุดสูงสุดเลยมันคืออยู่ประมาณช่วงนี้ใช่ไหมเอา3เดือนดีกว่าจะอยู่ช่วงนี้ก่อนที่มันจะลงมาปึ้งนี่ก็ลงมาอยู่ที่ประมาณสัก400ล้านบิลเลียนอยู่ที่ประมาณนี้นะที่เราซูมเข้าไปหน่อยประมาณนี้400ล้านบิลเลียนที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับนี่
คือถ้าตัดบิดคือถ้าเพื่อนๆสังเกตตรงเนี้ยมันกระเตื้องขึ้นเห็นไหมแต่ถ้าตัดบิตคอยออกตัดบิตคอยออกกราฟมันเทรนออกไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมเรามาดูกราฟนี้เราจะเห็นนี่มองไม่เห็นภาพนะดูภาพใหญ่ก่อนดีกว่าดูภาพใหญ่เราจะเห็นว่าช่วงมันจะมีช่วงนึงเนี่ยที่สีเทาๆเนี่ยมันคือ all coin ใช่ไหมสีเทาๆเนี่ยนะมันคือ all coin ที่ตอนช่วงนี้มันจะขึ้นเยอะมากเห็นปะเนี่ยขึ้นเยอะมากเลยแปลว่าอะไรแปลว่ามันดูดเงินมาจากบิตคอยเนี่ยมาลงที่เอาคอยเยอะเห็นปะเนี่ยเอาคอยลงเอาคอยขึ้นแล้วก็บิตคอยลงนะแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งที่ถูกดูดกลับไปที่บิตคอยคืออีเธอเรียมเห็นปะอีเธอเรียมเนี่ยถูกดูดกลับแล้วก็สีคือพูดง่ายๆคือเอาคอยเนี่ยถูกดึงเงินกลับมาเลยไปที่บิตคอยน์เห็นไหมดังนั้นบิตคอยน์เนี่ยตอนนี้ถ้าพูดถึงราคามันก็ดีกว่าถ้าเทียบกันแล้วนะผมให้ดูเหรียญตัวที่ผมตามเนี่ยอย่างตัวนี้คาร์ดาโน่เทียบกับตัว BTCถ้าเพื่อนๆสังเกตปลายปีที่แล้วเนี่ยราคาเหรียญมันจะต่ำเตี้ยเลื่อนดินเห็นไหมแล้วก็นี่สไปค์ขึ้นไปนี่สูงสุดอยู่ที่ประมาณนี้เห็นไหมราคาแพงมากแล้วก็ตอนนั้นราคา BTC ก็แพงไอ้ตัวนี้ก็ต่อ BTC ก็แพงแล้วนี่ตอนนี้เหลือประมาณเท่านี้เองโอ้แล้วเราจะทำยังไงแล้วเราจะทำยังไงเห็นแบบนี้แล้วเราจะทำยังไงเพื่อนฟีดแบ็กนิดนึงนะว่าได้ยินเสียงชัดเจนไหมขอดูหน่อยว่าเพื่อนได้ยินเสียงชัดเจนไหมถ้าใครโอ้จะเสียงแอร์ดังมากเว้ยแอร์บ้านนี้ดังคุณเซเว่นบอกชัดเจนครับนะชัดแต่กล้องมันกล้องใช่ไหมห้องนี้มันเฮ้ยแล้วครับพี่จะฟีดดูคอมเมนต์เก่าๆยังไงวะชัดแต่กล้องชัดเจนครับภาพใหญ่กราฟไซด์เวย์ผมว่าสวยอยู่นะเออใช่ไหมสวยเนาะกราฟมันสวยดีไปต่อดีกว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีเนาะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงวันนี้มันมีข่าวต้องขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะผมอะช่วงนี้ยุ่งมากเลยไม่มีเวลาก็ได้อาศัยใครนะคุณประกาศิษฐ์ใช่ไหมคุณประกาศิษฐ์นี่เขาขยันมากเดี๋ยวผมเอาข่าวที่เขามาโพสต์มามีอะไรก็มาบอกกล่าวกันเนาะผมก็ไม่มีเวลาตามเยอะด้วยภาระหน้าที่มันมีคุณบัตเข้ามารายงานเรื่อง Genesis ใครที่ใช้ Genesis อยู่นะมันมีข่าวจาก Genesis เนี่ยบอกว่าเขา minor network issue กับเว็บไซต์แต่ตอนนี้ผมลองเข้าไปเนี่ยได้แล้วนะเข้าได้แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแล้วก็เนี่ยใครที่อยู่ในกรุ๊ปลองเข้าไปดูนะ ETDA Thailand Video เนี่ยย่อมาจากอะไรวะ ETDA เนี่ยสถาบันอะไรอ่ะเขาพูดถึงเรื่องเนี่ยบล็อกเชนเนี่ยใช่ไหมลองเข้าไปดูนะแล้วก็
ธนาคารแห่งประเทศไทยแจงหลักการควบคุมคริปโตผมว่าข่าวนี้น่าสนใจแต่ผมยังไม่ได้อ่านเลยนะใครเพื่อนๆคนไหนสนใจไปอ่านดูนะโอ้หลักๆคือแต่ไม่ถึงกับสร้างความกังวลต่อเสถียรภาพของระบบการเงินเพราะการทำธุรกรรมดังกล่าวอยู่ในวงจำกัดเป็นรายบุคคลโอเคก็ใครว่างก็ไปอ่านดูแล้วกันนะผมว่าข่าวนี้ต้องตามนะครับแล้วก็มีข่าว Binance โดนแฮกคุณเทิดพงษ์เนี่ยขอบคุณมากเลยมาบอกให้เพื่อนๆทราบนะผมไม่รู้อ่ะผมยังไม่ได้ตามว่ามันจริงไม่จริงแต่ผมก็มาดูผมแล้วล่ะผมไม่มีตังค์อยู่นี้เท่าไหร่ผมถอนไปหมดแล้วก็เท่าที่ดูก็ไม่มีทรานเซ็คชันอะไรนะคือพูดง่ายๆคือในบาลานซ์ผมไม่มีอะไรไงในบาลานซ์ผมเหลือแต่เวิร์ดคอยอยู่แค่ประมาณเนี้ย 2,000 ไม่มีอะไรไม่มี BTC ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้แต่เห็นเขาบอกว่ามันมีปัญหาจากไอตัวอะไรวะ API ที่มันใช้ผูกใช่ไหมตัว API ใครมีประสบการณ์ตัว Binance มาเล่าให้ฟังกันนิดนึงแล้วกันแล้วก็มันมีนะข่าว Binance แล้วมีอะไรโอเคน่าจะหมดแล้วเนาะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูตัวเหรียญกันดีกว่าใครรู้เรื่องข่าวก็มาไล่ผมฟังนิดนึงแล้วกันมีน้องคนหนึ่งเขาถามผมยังไม่มีเวลาไปหาข้อมูลใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยมันจะมีเวลาที่เราโอนเงินของเออีเธเรียมอ่ะมันจะมีเน็ตเวิร์กให้เลือกอ่ะไอตรงเน็ตเวิร์กอันนั้นมันเอาไว้ทำอะไรใครรู้บ้างนะเดี๋ยวผมขอเปิดผมยังไม่เคยไปดูไอตัวเนี้ยไม่รู้ว่าความหมายจริงๆของไอเน็ตเวิร์กอ่ะมันคืออะไรยังไม่ได้ลองแป๊บนึงนะน้องคนนี้ก็ถามมาเนี่ยขออนุญาตโชว์ในแชทแล้วกันนะไม่ได้เป็นข้อมูลที่มันไม่เนี่ยตรงเนี้ยที่มีเนี่ย myetherapi.com infura.ioมันคืออะไรตรงเนี้ย ubicscan.io คือมันสามารถเลือกเน็ตเวิร์กได้หรือยังไงงงมันคืออะไรเขาถามมาพวกโหนดพวกเนี้ยใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะผมยังไม่ได้มีเวลาไปศึกษาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเวฟคอยแอร์ดอปมีคนถามเรื่องเวฟคอยแอร์ดอปรู้สึกจะเป็น Add up to Wave and WCT holderนะคนถามน่าจะถามมาจากผมจำไม่ได้ว่าใครถามน่าจะถามมาจากช่อง YouTube นะเว็บคอยแอร์ดอปเนี่ยขอดูหน่อยจำไม่ได้แล้วเนี่ยAdd
AirDrop AirDrop ดีไหมเวฟเอน่าจะเป็นคุณแอนนาป่ะเอใครถามเนาะเวฟคอยแอร์ดอปอ่ะช่างมันเถอะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ามันมีอะไรเวฟแอร์ดอปจริงๆข่าวนี้มันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนี่เวฟคอยแอร์ดอปมันไม่ใช่เพิ่งมีป่ะเว็บแพลตฟอร์ม All good web token have to be liquid and this fund is gonna make sure this is case token airdrop will take place on the update mainnet and will be good taste เนี่ย4 December ก็คือเหมือนกับว่าเดี๋ยวนะไปไหนแล้ววะAll good wave token have been liquid and this fund is gonna make sure this is the case token adopt will take place on update mainnet and will be a good test for ยังไม่ได้ดูเลยอะว่ามันหมายความว่าไงอะเดี๋ยวอันนี้ขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะดูมันจะสลับซับซ้อนอันนี้ไปแล้วเพราะว่าเจอ GOA coin เอ๊ะเหมือนมันพูดไปแล้วนี่หว่ามัน UCX เนี่ย Whale coin experience พูดไปแล้ว GOA coin พูดไปแล้ว Dep พูดไปแล้วอ่ะมาถึงเหรียญบัสนี่ตอบได้เหรียญบัสนะครับบัสคอยโอ้ยบวกด้วยเขียวเหรียญอะไรวะแอนนอสเมนต์ตั้งแต่เข้ามา Market Cap ตั้งแต่กันยาปีที่แล้วโอ้วอลุ่มมันทำไมมันแกว่งแบบเนี้ยทำไมมันแกว่งอย่างเงี้ยแกว่งแปลกๆมันขึ้นขึ้นลงลงแปลกๆวะแปลกไหมวอลุ่มมันทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยกราฟมันเป็นแปลกๆจังวะบัสคอยน์โอเพนซอร์สนอนโปรฟิต for the energy and beekeeping fields open source blockchain non profit implementation creating sustainable bus in energy and bee farming sector ฮะเกี่ยวข้องกันได้ไงวะพลังงานกับการทำฟาร์มผึ้งเนี่ยนะ Save the bee using the bus blockchain and smart contract We are working to create smart hive technology that ensure sustainable honey bee population worldwide with the masternode smart hive monitor We will incentivize the local and organic industry to attempt to move away from the cruel and unsustainable factor farming practice มันประกาศตั้งแต่มกรา2016นะจะเข้าตลาดตอนกันยา2017 Clean Energy Contract using the bus blockchain and Clean Energy ContractWe will revolution อ่านว่าอะไรเนี่ย consciousness awareness of commercial and
residential energy consumption มันทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรองงว่ะ Bus open source blockchain non-profit implementation creating a sustainable busin the energy and bee farming sector save the bee latest update latest update มันก็เหมือนมันก็มี movement อะไรอยู่นะMeet the team. Our core team consists of a diverse group of professionals with extensive experience. Blockchain. More. เดี๋ยวดูไว้เปเปอร์ดิมั้ยเนี่ย Huh? มันอยู่ใน exchange เล็กอ่ะแล้วก็ we please do not withdraw or deposit any coin on this exchange you will lose your coin ประมาณว่า wallet ที่ Yobit กับ Coin Market เนี่ยเป็นเวอร์ชันเก่าเออแต่ราคาทำไมมันขึ้นวะมันขึ้นแปลกๆวะราคามันแพทเป็นแพทเทิร์นแปลกๆนะมันแปลกๆอ่ะทำไมกราฟมันเป็นอย่างนี้วะมันกราฟอะไรของมันวะมีไวท์เปเปอร์ไว้เนี่ยมออินโฟฮะอะไรของมันวะInterest in bus smart type project if you are a bee farmer no one a supplier of hives or have other idea about this project please sign up ทำไมมันต้องเป็นฟาร์มครึ่งวะงงว่ะwhite paper under revision อีกอ่านไม่ได้อีก The white paper and roadmap is currently being revised by the new core team of bus to ensure a stable and productive future for the project stay tuned and thank you for your consideration ผมว่าลำบากว่ะดูอะไรมันไม่ได้เลยอ่ะInfrastructure and design by Cryptonan The Buscoin Project มันไม่มีอะไรอธิบายอ่ะดูกิทับไหมกิทับหนึ่งวีคที่ผ่านมาโอ้ไม่เห็นมีอะไรเลยอะ Artistic Adept Fee Fix เมื่อ14วันที่แล้วเอ๊ะทำไมมันเพิ่งมาขยับลองดูดิลองดูช่วงตั้งแต่2017อ๋อโปรเจกต์มันเพิ่งจะมาขยับอ่ะตอนเข้าตลาดแน่เลยอ่ะตอนเข้าคอยมาเก็ตแคปแล้วก็มีแอคทิวิตี้เยอะๆช่วงเนี้ย
ผมว่าต้องรอดูนะเพราะว่ารายละเอียดอะไรจากตัวบัสนี้ไม่มีเลยแล้วผมยังไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงพึ่งกับพลังงานเข้ามาด้วยกันเลยงงว่ะมันทำไมถึงโมเดลมันถึงเป็นอย่างเงี้ยคืออะไรล่ะใครพอจะอธิบายได้บอกผมทีแต่เป็นผมจะรอดูนะผมว่ามันแปลกๆคือเหรียญมันแปลกๆมันเป็นเพราะบอทซื้อป่าววะบอทเทรดว่าเป็นอย่างเงี้ยใช่บอทไหมนี่อย่างเงี้ยมันคืออะไรวะแปลกๆใครสนใจเหรียญนี้บอกผมหน่อยอ้าวคุณละอ่อนร้านนาตะวันออกสวัสดีครับยังไม่ได้ส่งของให้นะจ้าน้องละอ่อนร้านนาเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งให้พอดีพี่ติดธุระแล้วก็อ๋อคุณสองบอกว่าบัสการ์ดแปลกๆเพราะราคามันต่ำมาก 2-3 ชิ้นอ๋อเหรออ๋อโอเคโหมันต่ำจริงๆว่ะราคาโคตรถูกเลยอ๋อเข้าใจแล้วเออต่ำมากน้องละอ่อนบอกว่าไม่ไรไม่รีบโอเคขอบคุณครับแล้วก็คุณอภิชาติบอกสวัสดีครับโอเคแต่ผมว่าเหรียญนี้รอดูเนาะผมยังหาความเชื่อมโยงกับมันไม่ได้อะไอเหรียญนี้อ่ะเหรียญถัดไปมีคนถามเรื่องนี้สมาร์ทเมชคืออะไรวะสมาร์ทเมชมันคือสมาร์ทแคชหรือเปล่าวะทำไมเขาเขียนว่าเป็นสมาร์ทเมชอ๋อนี่สมาร์ทเมชโหลบกระชูดเลยโอ้มันเป็นเหรียญถูกๆแบบคล้ายๆเมื่อกี้เลยนะคล้ายๆเหรียญบาสแต่บาสนี่โคตรถูกเลยเหรียญราคาต่ำไม่ถึงเหรียญมีความน่าสนใจยังไงดุลไม่มี announcement ในนู้นด้วย smart meshมีภาษาจีนด้วยว่ะใช่ไหมเนี่ยแล้วก็อันนี้ภาษาอะไรอ่ะฝรั่งเศสเหรอ Home Feature App SMT Token แล้วก็ White Paper ดู White Paper เลยนะSmart Mesh ProjectMobile Mesh Network. If the internet was conceived today, it would have been a P2P network that connects smartphone, and it would be have been safer, cheaper, faster. Genesis about smart mesh.Vision Overview Tech Stack ต้องดูที่ App Stack กันสิ Mesh Network is an ad hoc network that can be automatic established between radio nodes such as a mobile device. It is more private, resilient, and efficient, and often come freeYes, it has a challenge to scale. One of the reasons is the lack of economic incentive in the project. We provide research incentive by introducing the crypto token of which people can mine when they share the node. เขาบอกว่ามันจะเป็น network. คือมันเหมือนไอ้ mesh network เนี่ยคำว่า ad hoc มันคือเขาเรียกad hoc มันคือเฉพาะการอ่ะคือขึ้นมาแบบสร้างขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเลยอ่ะ
โดยใช้คลื่นวิทยุจากอุปกรณ์ที่เป็นมือถืออะไรเงี้ยมันจริงเหรอวะฟังดูแบบว่าฟังดูมันแปลกๆว่ะ To do that there are issues that we need to address to การที่จะทำอย่างนั้นมันมีประเด็นที่จะต้องคือคำว่า address มันคือเฉพาะเจาะจงลงไปในปัญหานั้นน่ะภาษามันยากจังเนี่ย Machine learning is often usedand deploy in area where internet is not available อ๋อเขาจะใช้ในที่อินเทอร์เน็ตมันเข้าไม่ถึงก็ใช้คลื่นวิทยุ which mean payment transaction between node need to be made without access to the blockchain obviously this is paradox ฮะไม่ต้อง access บล็อกเชนเฮ้ยมันเวอร์ไปป่าววะ Even when the device in this mesh access to the internet there is still a problem because of a hard code limit on computation per block The Ethereum blockchain currently support roughly แล้วยังไง15 transaction per second compared to sayบอกผมว่าไอ้คนเขียนนี่มันตลกว่ะแก้ปัญหาเรื่องของตัวการข้อจำกัดในเรื่องของการปิดบล็อกอะด้วยวิธีการไม่ใช้บล็อกเชนซะเลยก็ไปปิดข้างนอกโดยใช้คลื่นวิทยุมันแปลกๆ How to scale up blockchain to make the payment fastand economical the core enable is to develop an off-chain payment channel by which such micropayment transaction to be both scalable and cost-effective this why people examine how we have solved and we will solve this problem to achieve our goal เขาพูดเหมือนกับว่าจะทำเป็นลักษณะของออฟเชนก็คือเหมือน Lightning Network อะแหละแล้วก็ใช้เป็นลักษณะของการสื่อสารกันผ่านตัวคลื่นวิทยุก็พอฟังได้เดี๋ยวขอไปดูในดีเทลหน่อยแล้วกัน Mobile Mesh Technology Pioneer Focus on TechnologyAn ecosystem incubator ดูโปรโตคอลมันก่อนแล้วกันนะ What is smart mesh protocol smart mesh is a blockchain based on internet of things underlying protocol that enables smartphone onboard device and other device to connect to each other without the internetSmart Mesh has built-in blockchain ก็คือมี Light Node อยู่ในตัวแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้โดยที่ไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ต and extend Lightning Network protocol for tokenized mesh meshlet pay motivated by blockchain token Smart Mesh can self organize to create the resilient self healing ด้วยโอ้โห mesh network that offer higher near field communication speed and bandwidth than the internet it will be generally free อันนี้คือคอนเซ็ปต์เขานะคอนเซ็ปต์จริงๆมันก็คือคล้ายๆกับที่มันเขียนอยู่ในตัวไอ้เมื่อกี้เรียกอะไรนะตัวแอบสแตรกนั่นแหละโม้มากอันเนี้ยอ
ไอตัวที่เป็น positioning กับ third party ผมข้ามไปก่อนนะผมว่ามันไม่ได้มีนัยยะอะไร information security issue point to point no network transmission have you ever wonder if all of the mobile app we use have the risk of information disclosure เฮ้ยอันนี้มันแปลกๆก็บล็อกเชนมันก็คุณก็ไปใช้เทคนิคที่มันซ่อนเอาดิมีวิธีให้ encrypt ตั้งเยอะ network congestion problem whether in the train subwayผมว่ามันยังไม่สตรองพอนะเหรียญเนี้ยในความคิดผมนะ of internet communication sometime ago in the United Nations broadband commission มันใช่ปัญหาจริงๆหรือเปล่าอ่ะ of internet paymentVision of the global mesh network อะตอนนี้อะผมว่าต้องมาดูอะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเหรียญเนี้ยมันจำเป็นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าในที่ที่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะในที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะเรา need payment แบบนี้จริงๆหรือเปล่าผมว่ามันแปลกๆคือมันย้อนกลับไปแบบสมัยก่อนนะที่แบบอินเทอร์เน็ตเข้าถึงยากอ่ะซึ่งมันถ้ามันเป็นอย่างนี้มันโอกาสมันจะเกิดมันจะยากไงTech StackOf Internet Payment Smart Meshผ่านไลเดนตรงนี้ Smart Mesh Token or SMT is contract token based on Ethereum. Ethereum is the open source. อันนี้ไม่เห็นไม่มีอะไรมากมันใครๆก็รู้อยู่แล้ว Sign authorized payment to Ethereum based on Smart Mesh contract consume gas to runอันนี้ก็เล่าเรื่องของอีเธเรียมไม่ได้เล่าเรื่องตัวเองนะThe service fee of the third party is paid in SMT จะเกิดยังไงวะอลิสกับบ๊อบอันนี้ off internetTransaction แล้วก็อัปเดต Transaction อ๋อเข้าใจแล้วดูจากภาพนี้พอจะเข้าใจแล้วคือเขาสามารถส่งเงินกันในที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตได้คือออฟเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมันมาซิงเข้ากับเน็ตเวิร์กเนี่ยมันก็มาอัปเดตใน channel เองเข้าใจละพอคอนเซ็ปต์พอได้แต่ต้องไปดูว่าตกลงมันจะเกิดไหม off internet payment อยู่เลเยอร์นี้ Lightning network off chain paymentอยู่ตรงนี้ plasma อยู่ตรงนี้ของมันคือเลเยอร์นี้ blockchain คือเลเยอร์นี้อินเทอร์เน็ตคือเลเยอร์นี้ SMT อยู่ตรงนี้อ้าว SMT มันอยู่แนวเดียวSMT อยู่แนวนี้ว่ะมันอยู่แนวเดียวกันกับเชนของบล็อกเชนมันไม่ได้อยู่แบบออฟเชนแบบนี้นะเพียงแต่ว่า
เพียงแต่ว่ามันทำกันข้างนอกเสร็จแล้วนี่มันค่อยคอมมิตมันต่างกันอยู่นะเนี่ยSmart Made Foundation โอ้ยมันมี Organization Structure ให้ดูด้วยว่ะแล้วก็มี Committee อ่านชื่อแล้วน่ากลัวจังเฮนรี่หวัง The Father and President of International Blockchain Application Foundation Father of Smart Mesh Kaken Yu VP ชื่ออย่างนี้น่ากลัวเหมือนกันมันเริ่มปลายปีเนี่ย Q4 Live Wallet แล้วก็มีตอน Q1 ต้องตามมันมี Live Node Development เนี่ยแล้วก็จะมี Off Internet Communication ต้องลองดูอ่ะมี Swarm Extension แล้วก็ Whisper Extension ProtocolConstruct Smart Mesh Ecosystem ไอตัว Ecosystem ของมันเนี่ยขอดูหน่อยนะมัน Positioning มัน Positioning ไปที่ใคร On Technology and Ecosystem Incubator The Several Project in Australia and Nick App in China Optimize Wi-Fi Direct Bluetooth and Bluetooth LE And Other Wireless ProtocolMake New Field Communication คือมันพูดถึงตัวโปรเจกต์ที่ทำลักษณะของที่ไม่ได้ที่ต่อกันโดยตรงโดยที่ไม่ได้ผ่านอินเทอร์เน็ตนะอันนี้ Every Mesh Protocol Based on Messaging Application Does the same thing ก็คือทำคล้ายๆพวกเนี้ยWith other without a SIM card, the user scenario may be slightly different. Some focus on the chatting, other focus on research, and some may focus on the social interaction. But together, they have 10 of million user group. ผมว่ามันไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะไอตัววิธีการของมันอะBased on existing technology advantage and ecological resource, smart mesh will be mainly continue to develop underlying internet of things protocol. ผมว่ารอดูดีกว่าเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่มันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะผมว่าคอนเซปต์อันนี้แล้วเอาไปใช้จริงๆอ่ะเอาจริงๆเลยอ่ะคนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตอ่ะถามว่าปัจจุบันถ้าคนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตมันจะมาใช้บิตคอยน์ไหมมันจะมาใช้บล็อกเชนไหมผมว่ามันแปลกๆส่วนตัวนะอ้าวหายไปไหนแล้วผมว่ามันแปลกๆว่ามันแปลกๆโอเคมาดูเพื่อนๆหน่อยสิมีใครมาคอมเมนต์อะไรบ้างเอ๊ะผมจะดูคอมเมนต์ย้อนหลังไงวะ View page visitor มันจะมีวิดีโออ่ะดูก่อนนะเอ๊ะผมจะดูย้อนหลังไงวะมีปัญหากับไอ้ Facebook ตลอดคือถ้าเป็นไอ้ YouTube อ่ะมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอันเนี้ยผมอยากดูคอมเมนต์เพื่อนๆน่ะ
คุณประภัสสรบอกมาแล้วครับคุณชลาวุธบอกดีครับเสียงกล้องหน่อยครับบ้านใหม่ได้เลยใช่แล้วใช่แล้วอย่าใช้ว่าบ้านใหม่เลยห้องใหม่แล้วกันได้ยินเสียงเหมือนน้ำไหลแทรกเข้ามาตลอดจะบอกว่าเสียงแอร์ที่นี่ดังมากดีครับพี่บิดไม่ได้ฟังเสียงนั่นเลยคิดถึงไหมคิดถึงไหมดูสิเนี่ยมันจะโชว์เฉพาะที่เป็น new comment หรอโอเคโอเคประมาณนี้นะเอาแค่วันนี้เอาแค่2อันก็พอเนาะแต่ไอ้เวฟนี่ขอติดไว้ก่อนเนาะเป็นไงไม่ได้เจอกันนานเลยมีใครมีประเด็นอะไรที่อยากถามไหมหรือว่าอยากเล่าไหมเพราะว่าผมเองผมก็ช่วงเนี้ยยุ่งหลายทางนะไม่ค่อยได้มีเวลาเนี่ยวันเสาร์เนี่ยยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าจะยังไงนะกลัวว่าจะไม่ได้มาไลฟ์กับเพื่อนๆด้วยเพราะว่าวันเสาร์นี่ติดธุระแต่คิดว่าเดี๋ยวตอบคำถามอาจจะอัดเป็นแห้งอ่ะไม่ได้อัดเป็นสดแล้วก็เดี๋ยวมาตอบคำถามให้เพื่อนๆนิดนึงอยากจะขอแจ้งเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มนะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วกันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตว่าใครที่จะฝากขายของหรืออะไรประมาณนี้ฝากเล็บฝากอะไรก็เอาเต็มที่เลยนะแต่ว่าให้มารีพายในกรุ๊ปเดี๋ยวผมจะจัดระเบียบหน่อยแล้วเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยข่าวที่เพื่อนๆตั้งใจจะมาลงอย่างเงี้ยเนี่ยลงอย่างเงี้ยมันจะถูกบดบังนะก็เดี๋ยวผมจะพินท็อปิกนี้ไว้ว่าฝากเล็บและขายของตรงนี้นะครับแล้วทุกคนที่อยากฝากเล็บกับขายของเนี่ยผมพินไว้นะให้มาฝากตรงนี้นะตรงนี้นะน้องคนนี้น้องคนนี้ที่มาฝากเนี่ยคลิปโตแท็บเนี่ยน้องเบียร์นะพี่ขอให้น้องไปฝากในนี้เนาะในนี้เนาะในนี้เนาะมารีพายนะมารีพายให้พี่หน่อยไปไหนละอ่ะพี่ขอจัดระเบียบหน่อยนะน้องชื่ออะไรน้องเบียร์ใช่ไหมพี่ขอจัดระเบียบหน่อยนะฝากได้นะครับแต่ขอให้ไปรีพายตรงที่พี่ปักหมุดว่าฝากลิงตรงนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะขออย่างนี้หน่อยแล้วกันนะแล้วก็อีกคนนึงที่มาฝากขายของเหมือนกันนะเหมือนกันนะฝากได้คุณชนุพันธ์ใช่ไหมคุณชานุพันธ์นี้ขอจัดระเบียบเพจนะกรุ๊ปเดี๋ยวถ้าฝากขายของได้ตามสะดวกแต่ขอให้ไปรีพลายตรงฝากลิงก์ตรงนี้นะครับซึ่งผมพินไว้ให้แล้วอ่ะโอเคจะได้สบายใจกันนะทั้งคนที่
ฝากอะไรก็มาฝากเลยตรงนี้เต็มที่เลยเนาะมารีพลายผมตรงเนี้ยเนี่ยมาคอมเมนต์ตอบตรงนี้แหละจะได้ยาวไปเรื่อยๆนะแล้วก็คนที่เขามีข่าวอะไรมันจะได้ไม่มากวนกันประมาณนี้มีน้องคนหนึ่งถามเรื่องนี้คือผมเองผมก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะแต่ว่าอยากให้น้องเขาตั้งใจถามนิดนึงแค่นั้นแหละผมอะตอบหมดทุกคำถามนั่นแหละเพียงแต่ว่าอันนี้ผมจะตอบลำบากนะลง Exodus บน PC Windows แล้วเปิดโปรแกรมไม่ขึ้นแก้ไขยังไงได้บ้างเนี่ยอาการคือคำถามมันกว้างไปนิดนึงนะต้องขอรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้อย่างเช่นWindows เป็น Windows อะไรลองอันอินสตอลแล้วอินสตอลแล้วรีอินสตอลแล้วก็ยังไม่ได้ใช่หรือไม่แล้วก็คือมันมีหลายอย่างที่ต้องดูพวกหลอกอะไรพวกนี้ Windows ส่งแอปหลอกหรือ Windows หลอกมาให้ผมวิเคราะห์เนี่ยจะช่วยได้เยอะแต่ถ้าอธิบายกว้างๆอย่างเงี้ยผมคงตอบลำบากกับว่ามันแก้ยังไงได้บ้างแต่ยังไงเบื้องต้นลองอันอินสตอลแล้วอินสตอลใหม่ดูก่อนเนาะแล้วไม่แน่ใจว่าตอนลงเป็นแอดมินใช่ไหมมีสิทธิ์แอดมินใช่ไหมลองดูเนาะคือขอถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้จะพอวิเคราะห์ได้มากกว่านี้แล้วก็คุณน้ำอ้อยเนาะไอ้คำถามเนี้ยผมตอบไม่ได้อะเพราะคือถ้าผมรู้อะผมก็รวยไปแล้วอะมีโอกาสเกิน 30,000 มั้ยปัจจุบัน ETC มันอยู่ที่เท่าไหร่เนาะ ETH 30,000 นี่น่าจะหมายถึงเงินบาทใช่ไหมเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าใช่ไหมอ่ะผมตีที่34แล้วกันนะ750น่ะคูณ34ประมาณ 25,000 น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะถามว่ามันจะเกิน 30,000 ไหมถ้า 30,000 มันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ 30,000 หาร 34 800กว่าเหรียญก็เป็นไปได้หมดนะทำไมอ่ะดอยอยู่อ่ะตอนก่อนนั้นนี่มันอยู่ที่เท่าไหร่แต่ผมเดาเรื่องพวกนี้ไม่เก่งหรอกอย่ามาถามเลยว่าราคามันจะอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าคือผมเนี่ยถึงได้มาเลี่ยงลงแบบนี้ไงเพราะผมรู้ว่าผมเมาแน่ๆอ่ะคือผมถูกลากไปคิลลิ่งโซนแน่ๆอ๋อมันก็ประมาณ 30,000 อยู่นี่แสดงว่าอาจจะดอยอยู่แถวนี้อยากหลุดดอยใช่ไหมบอกผมบอกไม่ได้หรอกแต่มันมีโอกาสหมดอะดูกราฟก็ไม่เป็นอะมาถามคนดูกราฟไม่เป็นด้วยเดาก็ไม่ถูกหรอกคือเป็นผมก็รออย่างเดียวอะรอจนมันขึ้นอะคือถ้าพื้นเพราะผมเข้าด้วยพื้นฐานไงถ้าพื้นฐานมันไม่เปลี่ยนผมก็รอมีอยู่อย่างเดียวผมซื้อถั่วอันเนี้ยเดี๋ยวให้ดูเป็นหลักฐานเนี่ยตอนที่ราคาคาร์ดานโนมันต่ำลงมาอีกเนี่ยผมก็ถัวเข้าไปเนี่ยตอนวันที่7เดือน2เนี่ยผมซื้อที่ Bittrex เนี่ยมาอีก579เหรียญแล้วก็แล้วก็ซื้อที่ Binance มาอีกประมาณสัก500กว่าเหรียญก็คือได้เพิ่มอีกประมาณ1,000เหรียญน่ะของตัว Cardano เนี่ยแล้วราคามันตกมาอีกเนี่ยผมจะทำไงอ่ะผมก็ตั้งซื้ออีกสิครับราคามันตกมาขนาดนี้คือยิ่งเราถัวมันก็ยิ่งได้เยอะไง
ซื้อไว้ยังวะหรือว่ามันตั้งไปแล้วนี่มันคอมพีทใช่ไหมนี่มันคอมพีทเอ๊ะเมื่อกี้ผมว่าตั้งไปแล้วนี่ตั้งอย่างนิดหน่อยอ่ะยังไม่ได้ตั้งซื้ออ่ะเดี๋ยวซื้อแล้วกัน ADA ประมาณสักบาย0กี่ตัว2อ่ะประมาณนี้แหละเฮ้ยราคาอย่างนี้สูงที่ตัววะ1 2 3 4 5 4ตัวได้ประมาณ100นึงอ่ะก็โอเคอ่ะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละแต่ผมไม่มีความรู้ความสามารถเรื่องกราฟเนาะถามผมไม่ได้แล้วผมก็เดาราคาไม่ถูกหรอกผมก็ใช้วิธีนี้แหละคือดูเหรียญจากพื้นฐานถ้าพื้นฐานไม่เปลี่ยนก็ตามนั้นทีนี้จริงๆผมอยากจะบอกว่าวิธีการเนี่ยตอนนี้ผมยังถ้าถามผมว่าผมยังเชื่อมั่นอยู่ในเหรียญพวกแพลตฟอร์มไหมซึ่งผมก็ต้องบอกว่าผมก็ยังโอเคกับมันอยู่นะเพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยไอตัวเหรียญพวกนี้ผมเชื่อว่าถ้าเราดูจากในแง่ของ asset class เนี่ยตัว Bitcoin เนี่ยมันเป็นตัวที่ store value ไม่มีใครเทียบมันได้อยู่แล้วเนาะมันไม่มีใครเทียบตัวมันได้อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยถ้าพูดถึงตัวอื่นอย่างเช่น Ethereum เนี่ยมันเทียบตรงๆกับ Bitcoin ไม่ได้คือ Ethereum มันเป็นเหรียญที่เป็นแพลตฟอร์มแล้วก็เอาตัวสมาร์ทคอนแทรคเนี่ยมารันอยู่บน Ethereum ใช่ไหมถ้าผมจะเปรียบเทียบเนี่ย Bitcoin ถ้าเปรียบให้มันเหมือนทองคำเนี่ยตัวการลงทุนใน Ethereum มันไม่ใช่การลงทุนในทองคำนะการลงทุนใน Ethereum มันเปรียบเสมือนการลงทุนในออฟฟิศสำหรับให้คนมาเช่าเหรียญที่มาทำเนี่ยมันเหมือนกับบริษัทที่มาเช่าพื้นที่ที่เป็นออฟฟิศผมมองว่าถ้าสมมุติเราจะเทียบแบบให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะถ้าผมมีเงินอย่างเยอะๆจริงๆเนี่ยผมก็จะแบ่งการลงทุนออกเป็นหลายๆส่วนหนึ่งซื้อทองเก็บไว้ส่วนหนึ่งก็ซื้อออฟฟิศสำหรับเช่าอย่างเงี้ยอีเทเรียมมันก็เหมือนกับซื้อเขามีคนมาระดมทุนสร้างตึกเป็นอาคารให้ทำเป็นสำนักงานให้คนมาเช่าเนี่ยเราได้ค่าเช่าอ่ะเราโอเคไหมล่ะถ้าเราคิดว่าเราโอเคแบ่งส่วนหนึ่งไปซื้อทองแบ่งส่วนหนึ่งไปซื้อออฟฟิศสำหรับเช่าเนี่ยมันก็น่าจะโอเคใช่ไหมแต่ประเด็นมันคือถ้าเราคิดว่าไออีเทเรียมเนี่ยมันคือออฟฟิศที่อยู่ในพรามโลเคชันอย่างเช่นแถวสีลมอโศกอะไรวะแถวสีลมแถวอโศกอย่างเงี้ยแต่ในขณะที่คนอื่นพวกแพลตฟอร์มอื่นๆมันก็มีโอกาสที่มันจะสร้างขึ้นมาได้ใช่ไหมแต่มันอาจจะไม่ได้อยู่ในโลเคชันที่ดีหมายถึงมันอยู่คือเป็นเหรียญที่มาตามมาทีหลังอ่ะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในโพซิชันที่มันดีมากใน Coin Market Cap อย่างเงี้ยคนมันก็อาจจะไม่ค่อยอยากจะสนใจเข้ามาซื้อแต่ที่ผมเลือกบางเหรียญที่เพื่อนๆรู้จักเนี่ยไม่ว่าจะเป็น EOS หรือ Cardano เนี่ยคือทั้ง2เหรียญเนี่ยมันเป็นเหรียญที่เป็นลักษณะของแพลตฟอร์มเหมือนกันเอาเข้าจริงๆเนี่ย Ethereum ตอนนี้มันก็ดูดีที่สุดในเรื่องของการที่จะทำเป็นออฟฟิศสำหรับให้เขาเรียกอะไรอาคารให้สำหรับออฟฟิศมาเช่าเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วแล้วก็มีออฟฟิศมาเปิดอยู่บนตัวมันแล้วแต่การมาเปิดเนี่ยมันก็จะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นช่องโหว่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสเกลลิ่งถ้าเปรียบเทียบมันเหมือนกับอาคารเนี่ยทางขึ้นทำทางขึ้นที่จอดรถแคบรถมันติด
แต่อย่างตัว EOS เนี่ยหรือ EOS เนี่ยแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วมันก็ใกล้จะคืออาคารเนี่ยก็สร้างมาเกือบจะเสร็จแล้วอย่าง EOS นี่เกือบเสร็จแล้วนะเริ่มให้คนเนี่ยไปเทสรันบนระบบแล้วและอีก EOS เนี่ยข้อดีของตัว EOS หรือ EOS เนี่ยมันคือมันทำตัวคนที่เขียนเนี่ยคนที่เขียนเทคนิคอลเนี่ยมันเป็นคนที่เขียนตัวไอชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ต้องไปดูตัวบล็อก activity ที่ผมเคยโชว์เพื่อนๆ นะเดี๋ยวขอดูลิงก์แป๊บนึงบล็อก activity อันไหนอ่ะบอกอ่ะบอก activity จะละตัวนี้เออไอคนที่เขียนเนี่ยมันเขียน steam ที่ผมบอกแล้วว่าลองเทียบดู transaction มันอ่ะ transaction ของ steam เนี่ยมหาศาลเลยไอคนที่ทำเป็นชิป architect เนี่ยมันทำตัวนี้แหละ Steam กับ BitShare BitShare เนี่ยเป็น Decentralized Exchange นะดู Transaction ของมันดิEthereum เนี่ยมากกว่า BitShare นิดหน่อยนะแต่เนี่ย 100% แล้วก็มี 18,000 เนี่ย Unconfirm มา Ethereum อ่ะแต่ของ BitShare เนี่ยขนาดเป็น Decentralized Exchange นะเนี่ย 0.04%ไม่ต้องเทียบกับตัว Steam เนี่ยคือไอคนที่เป็น Chief Architect ของ EOS เนี่ยหรือ EOS เนี่ยมันเก่งมากอะไอคนเนี้ยเป็นฟิลเทคนิคอลจริงๆแล้วก็มี product ออกมาเนี่ยให้คนได้ประจักษ์แล้วล่ะเนาะส่วนไอตัว Cardano เนี่ยมันเหมือนกับอาคารยังสร้างไม่เสร็จเลยมีแต่ blueprint แต่ที่ผมชอบก็คือไอเดียของ blueprint มันดีแล้วมันก็กางมาให้เห็นนะว่าไอ้ปัญหาที่มันเคยเจอในอาคารเก่าที่ Ethereum มันทำอยู่เนี่ยไออาคารเก่าอันเนี้ยมันจะถูกแก้ปัญหายังไงบ้างนะทำทางขึ้นให้รถเข้าตึกได้กว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสามารถขยายส่วนขยายต่อได้นะครับแล้วก็มีระบบลิฟต์ไรทันสมัยกว่านี่ผมยกตัวอย่างให้เพื่อนๆเห็นภาพแต่ถามว่าเสร็จยังเลยแต่ไอเนี้ยใกล้เสร็จแล้วนะเริ่มให้คนเนี่ยเข้าไปทดลองใช้งานแล้วเริ่มไปเขียนบนนั้นละเนาะแล้วก็มันมีที่เพื่อนๆเอามาแชร์อีกอันนึงคือช่องโหว่ของผมเห็นใครเอามาแชร์ป่าวะคือช่องโหว่ของอ๋อแสดงว่าเพื่อนๆ เขาแชร์อีกอันนึงผมไปเจอมาอ่านคร่าวๆแล้วล่ะคือช่องโหว่ของอีกแอปที่รันบน Ethereum เนี่ยที่เป็น DApp ก็เรียก DApp ใช่ไหม Decentralized App เนี่ย DApp รันอยู่บน Ethereum เนี่ยช่องโหว่เพียบเลยช่องโหว่เยอะมากมี vulnerability เยอะมากนะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยพวกที่เป็น EOS กับตัว Cardano เนี่ยเขาบอกว่าภาษาที่ใช้เขียนเนี่ยมันจะเป็นภาษาที่เขียนง่ายแล้วก็ช่องโหว่เนี่ยต่ำนะแล้วก็มันมีอันนึงที่อันนี้ขำๆเนาะอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันมากมีคนมาสงสัยด้วยว่าไอ้รูปเนี้ยที่ผมโพสเนี่ยมันหมายถึงอะไรผมก็ไปอยู่ในกลุ่มของไอ้ Cardano Staking เนี่ยแหละเผื่อมันสเต็กได้เนี่ยผมก็จะได้มาเริ่มทำสเต็กมันเปรียบเทียบว่าบิตคอยน์มันเหมือนบิตคอยน์กับไลท์คอยน์เนี่ยมันเหมือนดอทถ้าเพื่อนๆทันใครทันสมัยดอทจะบ่งบอกถึงอายุพอสมควร เขาก็บอกเปรียบเทียบว่าไอ้บิตคอยน์แคชเนี่ยมันก็เหมือนดอทที่บอกบวกสีเข้าไปอ่ะคือเป็นดอทที่มีสีสันเป็นดอทที่มีสีสันจริงๆไอ้บิตคอยน์แคชเนี่ยมันเพิ่มอะไรเพิ่มขนาดบล็อกไซส์ใช่ไหมเพิ่มเติมอะไรบางอย่างแล้วก็ XRP เนี่ยเท่ากับธนาคารทีนี้มันเปรียบเทียบ Ethereum เนี่ยมันเท่ากับตัว IE
แล้วก็ตัว EOS หรือ EOS เนี่ยเปรียบเทียบเท่ากับ Chrome ผมเข้าใจว่าไอ้คนทำมันเปรียบเทียบอันนี้เพราะว่าไอ้ตัว Chrome มันสมัยใหม่มันแตกเทรดได้ตอนนั้นอะ IE มันแตกเทรดไม่ได้แล้วมันก็ช้านี่ Chrome มันแตกเทรดได้เนี่ยปัญหา Scaling เนี่ยมันก็ถูกแก้ไขไปนะมันก็สามารถ New Tab ไปได้เรื่อยๆนะซึ่งไอเนี่ยจริงเท็จยังไงเพื่อนๆก็ต้องไปพิจารณานะอย่าไปเชื่อมันหมดเพราะมันก็คือความคิดของคนทำมาแหละเออส่วนในตัว Word เนี่ยมันคือรันอยู่บน Onion ไอ้นี่มันคือ Onion Browser ใช่ไหมไอ้ Browser หัวหอมเนี่ยสำหรับคนที่ใช้ Tor Network นะครับหรือบวกกับตัว Private Network ไอ้ตัว Word เนี่ยแล้วก็ไอ้ตัว Kin เนี่ยมันคือเหมือนเทียบกับ Facebook บวก WeChat บวก Alipay ซึ่งอันนี้มันเกินจริงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันโฆษณาเกินจริงหรือว่าไอ้คินเนี่ยแต่ฐานลูกค้าเขาเยอะเลยนะมันไปอยู่บนเน็ตเวิร์กเลยผมเคยรีวิวตัวคินมาแล้วเพื่อนๆลองเปิดดูแล้วกันส่วนในตัว Cardano เนี่ยเขาเปรียบเทียบเหมือนกับ Windows Server บวกกับ Ubuntu แต่ไอเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้ Wotan Chain กับ Neo เนี่ยว่ามันทำไมเปรียบเทียบกับอันเนี้ยงงแต่ Tron เนี่ยเปรียบเทียบเหมือน PlayStation บวก X อันนี้เรียกอะไรนะXbox ใช่ไหมส่วนเหรียญของคุณอภิชาติเนี่ย ENJ Engine Coin เนี่ยก็เปรียบเทียบเหมือน Steam เลยก็ขำๆนะดูสนุกๆอย่าไปซีเรียสอะไรกันมากเชื่อมันเยอะมากก็ไม่ได้แล้วต้องพิจารณากันเอาเองเนาะวันนี้น่าจะได้เวลาแล้วน้องเบียร์ตอบมาแล้วนะว่าให้ไปฝากลิงก์ตรงนี้โอเคขอบคุณนะครับเอาไปฝากเสร็จเดี๋ยวพี่จะลบอันนี้เนาะโอเคมีคุณสองบอกว่าคุณบิดสาย VI ใช่ไหมเขาเรียกสาย VI ใช่ไหมคินดอย8ชิจ้าอ๋อดอยอยู่เหรอแล้วนัทพัฒน์บอก ETH ผมว่าเกินนะใช่ไหมน่าจะเกินเนาะคุณอันนี้ผมอ่านชื่อไม่ออกอะ TUNH อะอ่านว่าคุณอิงแล้วกันนะเหมือนมีอิงอยู่ข้างหลังอะคุณอิงยิ้มหวานมาเลยอ่ะวันนี้น่าจะพอเท่านี้นะพอให้หายคิดถึงกันยังไม่ค่อยหายเหนื่อยเท่าไหร่วันนี้ขับรถไปต่างจังหวัดมากลับมาที่สมองก็ยังเบลอๆนะก็ทำใจนิดนึงแล้วกันยังไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่โอ้ลืมเล่าเมื่อวานนี้ไปประชุมที่ตึกอาคาร100ปีของ SCG ตรงบางซื่ออ่ะผมว่าผมอ่ะเริ่มสมองเสื่อมที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยผมว่าผมเริ่มสมองเสื่อมแล้วคือเซลล์สมองส่วนที่เป็นความจำเนี่ยน่าจะสังเกตว่าผมก็จำอะไรไม่ค่อยได้หรอกเวลาที่เพื่อนๆถามมาเคยรีวิวเหรียญโน้นเหรียญนี้จำอะไรไม่ค่อยได้เลยนี่ต้องคอยจดคอยอะไรตลอดตอนไปประชุมเนี่ยขากลับเนี่ยลืมแลกบัตรประชาชนคือปกติเวลาไปขึ้นตึกเราก็เอาบัตรประชาชนแลกใช่ไหมแล้วเราก็เอาบัตรวิสิเตอร์หนีบเสื้อเราก็ลืมคืนแล้วก็ออกมาร.ป.ภ.ข้างหน้าก็น่ารักเขาก็ทักลืมหรือเปล่าคะลืมบัตรประชาชนเอ้ยลืมแลกบัตรหรือเปล่าเราก็ใช่ลืมก็ขับวนกลับมาแล้วก็มาแลกบัตรประชาชนครับอันนี้ลืมครั้งที่หนึ่งไม่เท่าไหร่ไอ้เราก็รีบไงกังวลตอนเที่ยงนัดคนติดอินเทอร์เน็ตเราก็รีบมาเมื่อวานเนี่ยตอนเที่ยงคือนัดเขาบ่ายไงตอนเที่ยงเราก็รีบมาพอติดอินเทอร์เน็ตเสร็จเราก็หาโน้ตบุ๊กจะมาทดสอบปรากฏว่าหาโน้ตบุ๊กไม่เจอก็เลยเอาเปิดเดสก์ท็อปก็ได้เปิดเดสก์ท็อปเทสเสร็จแล้วก็มันทบทวนว่าเอาโน้ตบุ๊กไว้ไหนนึกว่าอยู่ที่รถแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เดินลงไปกะจะไปดูว่ามีโน้ตบุ๊กปรากฏว่าโน้ตบุ๊กในรถก็ไม่มีมันนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยไปนั่งกินกาแฟอยู่ตรง Amazon Cafe ใต้ตึก SCG 100ปีอ่ะว่าลืมตรงนั้นแน่ๆเลยก็ดูซิต้องขับกลับจากที่อยู่อ่ะไปที่ตึก SCG อีกรอบอ่ะเพื่อไปหาโชคดีที่ผู้จัดการร้านที่นั่นน่ะเขาน่ารักเขาเก็บไว้ให้
เนี่ยแล้วผมก็ไม่ได้เจอเขานะเพราะว่าน้องคนที่ในร้านอ่ะเขาเป็นคนที่จัดการให้แต่ว่าเดี๋ยวมีโอกาสคงต้องไปขอบคุณเขาสักนิดนึงเนาะคนคือคนดีๆในสังคมเนี่ยก็มีเยอะแหละแต่เราไม่มีโอกาสได้เจอผมก็โชคดีที่ได้เจอคนแบบนี้นะไม่รู้จะทำไงล่ะก็ต้องขอบคุณออกทางนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสจะไปขอบคุณด้วยตัวเองอีกได้ต่อหน้าอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเนี่ยสมองเสมอผมก็ไม่ได้ดีมากนะอย่าเชื่อคนหลงหลงลืมๆคนแก่เนาะมีอะไรก็เตือนผมได้ก็เตือนด้วยนะว่าผมลืมอันนั้นลืมอันนี้นะอายุเยอะละใครเตือนได้ก็เตือนด้วยนะผมลืมอะไรก็อย่าลืมเตือนถ้าเกิดสัญญาอะไรไว้เนี่ยจริงๆไม่ได้อยากลืมอ่ะแต่ถ้ามันลืมก็ต้องทวงนะผมติดค้างอะไรไว้เนี่ยใครเห็นนานๆเนี่ยทวงได้เลยเนาะแล้วก็มีน้องอีกคนนึงมาบอกว่าไอ้ตัว Ledger เนี่ยมันมีเฟิร์มแวร์อัปเดตแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้ากะว่าเดี๋ยวจะมาทำวิดีโออัปเดตเฟิร์มแวร์ของ Ledger ให้ดูเนาะโอเคสำหรับวันนี้คงจบแต่เพียงเท่านี้เนาะสวัสดีครับ